ามชมล่องใต้ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดสตูลกันสักหน่อยนะคะพาไปดูพี่น้องชาวจังหวัดสตูลนะคะไอเดียสุดล้ำค่ะคิดค้นนวัตกรรมรักโลกนะคะมาพร้อมกับเรืออีวีนำเที่ยวลำแรกในจังหวัดสตูลขานรับกระแสรักสิ่งแวดล้อมนะคะว่าแต่คุณสมบัติของเรืออีวีนำเที่ยวลำนี้มีอะไรบ้างต้องตามไปหาคำตอบให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเรืออีวีนำเที่ยวลำแรกในจังหวัดสตูลเลยนะคะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดรักสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสุดล้ำผลงานการคิดค้นโดยชาวบ้านอ่าวนุ่นตะโละใสอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะที่ได้เชิญคุณคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอละงูลงพื้นที่ทดลองระบบขับเคลื่อนเรือพลังงานไฟฟ้าบนท้องทะเลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้นำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนจุดเริ่มต้นของการคิดค้นเรือนำเที่ยว EV ลำนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราให้คุณจักรพันธ์วันแอร์เป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสตูลมาเล่าให้ฟังกันค่ะในเรื่องของตัว EV มันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับทีนี้เราต้องการความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าในส่วนของสมาพันธ์ EV เนี่ยเรามาทำเรื่องในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับพอกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับทางชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงก็ดีนะครับเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับที่ไปจับปลาหาปลาอยู่นะครับก็ต้องมีต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับหรือน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นต้นทุนที่เยอะพอสมควรส่วนหนึ่งเราก็มาในเรื่องของการแบ่งรับภาระต้นทุนนี้ได้นะครับโดยเฉพาะตัว EV ที่ว่านะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการท่องเที่ยวที่เราช่วยในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตตันธนุชนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกเพิ่มเติมนะคะว่าในอนาคตเตรียมพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ใช้ได้กับเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงจะพัฒนาระบบแบตเตอรี่ให้ตอบโจทย์พลังงานสะอาดมากขึ้นด้วยค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมาดูประสิทธิภาพของเรือ EV นำเที่ยวลำนี้กันสักหน่อยนะคะได้แก่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลังมอเตอร์ขนาด6นิ้ว10แรงม้ามีความเร็วรอบ 3,800 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด55นิวตันเมตรแบตเตอรี่แรงดันใช้งาน72โวลต์ความจุของแบตเตอรี่นะ 4.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคะข้อดีมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะข้อดีก็คือสามารถติดตั้งแทนเครื่องเดิมได้ง่ายค่ะปราศจากน้ำมันปนเปื้อนเครื่องยนต์เงียบนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็น EV อ่ะช่วยลดมลภาวะทางเสียงสามารถยืดอายุการใช้งานของตัวเรือได้ดีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ